สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะเรามาอยู่กับทางของแมป Demon Pit กันนั่นเองนะครับผมนะเย้แมปนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตีตลาดใหม่นะครับผมนะซึ่งทางบอกฟุตเนี่ยมันไม่อัปเดตใช่ไหมเราก็แห่กันมาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับผมนะก็แก้ขัดได้แบบวางเวลาอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมมีเจ้าทะเลให้ตีมีทางของบอสพูม่าใช่ไหมเป็นบอสหุ่นยนต์นะครับผมนะค่อนข้างที่จะดรอปของดีเลยทีเดียวนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะลิงก์คลิปหรือว่าไม่ใช่คลิปเดียวลิงก์แมปเนี่ยพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจนะครับคุณผู้ชมฮะมาต่อการนะผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวหมัดทั้งหมดนะครับผมนะของแมปนี้กันเลยนะครับผมนะมีอยู่ทั้งหมด2หมัดด้วยกันในณปัจจุบันนี้นะครับผมนะซึ่งอัปเดตล่าสุดก็มี2หมัดในอนาคตเนี่ยอาจจะมีหมัดใหม่เข้ามาอันนี้เราไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมฮะหมัดแรกของเราเนี่ยผมนะก็เช่นเคยก็เป็นทางของขาดำซันจินั่นเองนะครับผมนะก็เป็นหมัดที่ใครหลายๆคนนั้นคุ้นเคยนะครับผมนะส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรมันเตะเบานะครับผมนะคุณผู้ชมฮะแต่แมปนี้เนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นิดนึงนะครับผมนะมันสามารถติดไฟได้ด้วยนะคุณผู้ชมมาเปรียบเป็นยังไงไปดูเลยครับซึ่งอันดับแรกเลยผมนะหมัดนี้สามารถซื้อได้ในราคา 150,000 บาทนะครับผมนะไม่ใช่ราคานะครับผมนะ 150,000 เบลีนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะสูงในระดับเริ่มต้นเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมแต่สามารถหาซื้อได้ในเลเวล100นะครับผมนะฮะก็คือสามารถมาซื้อได้เลยในเมื่อเรามีตังค์นะครับก็อยู่ที่เกาะบาราติเย่นะครับผมนะฮะเป็นภัตตาคารลอยน้ำนะครับอยู่ที่ดูแผนที่เอาแล้วกันนะครับผมนะพี่ก็บอกไม่ถูกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอย่าส่องนะฮะคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะเริ่มต้นเลยนะครับผมนะจากตรงนู้นมาต่อตรงนี้นะครับผมนะน่าจะอยู่ด้านหลังนะถ้าเดาไม่ผิดนะคุณผู้ชมฮะโอเคเราไปต่อกันนะครับผมนะเรื่องของการซื้อนะครับผมนะมันจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับนี่ครับผมนะมาตรงนี้ครับมันจะมีซันจิยืนโง่ๆนะครับผมนะฮะจ้าเอแฮซันจิหายไม่ใช่อ๋อทางนี้แหมกูก็งงเองนะครับคุณผู้ชมฮะมันจะยืนเกาไข่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะทำการกดคุยแล้วก็ทําการจ่ายตังค์ให้มันซะนะครับผมนะเป็นค่าเรียนวิชาของมันก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากได้มาแล้วนะครับผมนะทำการฟาร์มมัตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าเตะก็ประมาณนี้ครับปุ๊บประมาณนี้เลยนะครับตึงๆอะครับน้องๆคือมาต่อมานะครับผมนะเป็นเรื่องของการใช้สกิลกันดีกว่านะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุบพื้นนี่เป็นไงโคตรตึงนะครับผมน้องเหมือนกับท่าแรกของอะไรนะของหมัดแรกเลยนะครับผมนะหมัดเริ่มต้นวาซานนะคุณผู้ชมต่อไปนะครับผมนะเป็นเรื่องราวของสกิลเอ็กซ์นะครับผมนะก็จะเป็นการหมุนหัวทิ้มกับพื้นแบบนี้ครับนี่เลยครับผมนะควงเป็นกุศวงสว่านเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมต่อไปนะครับผมนะเป็นสกิลซีนะครับผมนะเป็นการรวมหมัดดัวเท้าแบบนี้ครับอย่าเราโจโจมาไงก่อนนะครับคุณผู้ชมแหมติดโจโจซันแล้วคุณนี่นะครับคุณผู้ชมและสุดท้ายนะครับผมนะเป็นการแปลงร่างนะครับผมนะฮะในเมื่อแบบว่าเราแปลงร่างปุ๊บเราก็อย่าลืมแปลงบนด้วยนะครับทุยไม่ใช่อันนั้นมันยาสีฟันนะครับตรงๆคือต่อไปนะผมนะเป็นสกิลวีนะครับผมนะเวลากดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําท่าแบบนี้นี่โคตรเท่เลยครับน้องๆมีไฟลุกที่ขาด้วยระวังลามมาถึงไข่ด้วยนะครับผมผู้ชมต่อไปนะผมนะเราจะเป็นการโจมตีปกติก็จะรู้สึกว่าจะเหมือนมีการติดไฟด้วยเห็นไหมฮะนี่เป็นไงไฟไหมเป็นไงควดตึงถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีการไฟไหม้เฟซบุ๊กใช่ไหมนี่เห็นไหมครับผมนะดาเมจ14นะครับนี่เห็นไหมนี่คือมันติดไฟได้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะมันจะติดไฟแบบหมดเลยนะครับปุ้งอ้าวไม่ใช่ตุยเย่เลยสกิลนี้แล้วกันเนาะติดไฟไหมปุ๊บปุ๊บเอ้ยมันตุยก่อนนะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับผมนะไม่ว่าคุณจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการโจมตีปกติเนี่ยนะครับผมนะมันก็จะติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะติดไฟนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสถานะพัชจีของเราเออแม่พูดไม่ค่อยชัดเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แม่ร้อนในครับน้องๆกินทุเรียนเยอะไปหน่อยผู้ชมล่าสุดเดี๋ยวไปกินทางด้านของบุฟเฟ่มานะครับผมนะราคา599นะครับผมนะกินจะท้องพุงสวดเลยแม่กินไป5ภูอิ่มแป้เลยนะครับผมน้องๆเดินไม่เป็นคนเลยส่วนหมัดที่2เราก็อยู่ทางด้านของกอสกายเปียนั่นเองเย้ซึ่งหมัดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมัดสายฟ้านะครับผมนะหาซื้อได้เลยนะครับผมนะในราคา200,000เบรีนะครับผมนะฮะไม่จํากัดเวลคุณแค่มีเงินเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะซื้อหรือว่าใช้มันได้นั่นเองและมันอยู่ส่วนไหนของกอล่ะนะครับผมนะมันจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆของกอละกันนะครับผมนะฮะไม่ใช่อยู่ชั้นบนสุดนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ชั้นล่างสุดด้วยนะครับผมนะถ้าสังเกตดีๆมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับให้คุณเดินตามเส้นนี้มานะครับผมนะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะหลายปุ๊บแล้วเกิดนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มาตรงนี้ปั๊บนะครับผมนะก็จะมีการเห็นว่าจะมีแครอทอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเพื่อแบบว่าการโครงการขายนะกดเข้าไปนะครับผมนะทำการกดเปลี่ยนหมัดหรือซื้อหมัดไปเลยนะครับผมนะฮะประมาณ 200,000 เบลีเท่านี้ได้ผมนะเราก็จะมีหมัดใหม่มาใช้งานแล้วนะครับผมนะพี่ไปฟาร์มให้ดูว่ามันมีดาเมจยังไงอะไรยังไงด้วยนะครับผมนะถามว่าเท่มั้ยส่วนตัวมองว่าโคตรเท่เลยนะครับผมนะน้องมาดูท่าโจมตีปกติกันก่อนนะครับผมนะก็จะเป็นการฮุกซ้ายฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกขวานะครับผมนะฮะกูยังพากผิดเลยนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสกิลกันบ้างนะครับผมนะฮะสกิลแซดก็จะเป็นการช็อตสายฟ้าลงกับพื้นแบบนี้ครับ
ฟิวนี่สตันด้วยนะครับผมนะโอ้โหโหดเอาเรื่องเลยมอนตัวนี้สกิลสองนะครับนะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแบบนี้ฟิวนะครับผมนะพุ่งผ่านศัตรูก็ทำดาเมจนะครับและก็สกิลสุดท้ายนะครับนะเป็นการขวงคงเล็บแบบนี้ครับปุ้ง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 หุ่ยเยอะโคตรเท่เลยโอ้โหไม่สะสมไม่ได้แล้วนะครับผู้ชมฮะส่วนหมัดนี้เนี่ยนะผมนะก็เป็นหมัดที่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นหมัดที่โหดที่สุดในโลกนี้หรือว่าในแบบนี้แล้วนั่นเองและคุณผู้ชมที่ชอบหมัดไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวพี่เองพี่ชอบหมัดอิเล็กทริกเข่ามากกว่าชอบมันตรงนี้แหละโอ้โหโคตรเท่โคตรสวยเลยครับน้องๆโอเคนะผมนะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมไปใช้บเกมทุกอย่างจบที่ร้านบาจ็อตช็อปนะคุณผู้ชมมือไปได้ของนัดคิวรีกับราก่อนแล้วบ๊ายบาย